ครจะคิดว่าจุดกำเนิดของซุปเปอร์สตาร์เลือดใหม่แห่งวงการลูกยางสาวเมืองไทยอย่างน้องเพียวอัชรพรคงยศจะเริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลจากคำชักชวนระหว่างมื้ออาหารง่ายๆกับครอบครัวหลังจากนั้นเพียวก็ได้ตัดสินใจเลือกวอลเลย์บอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทว่าเส้นทางสายนี้กลับต้องใช้ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเกินกว่าเด็กวัยเดียวกันอย่างมากมายแต่ในที่สุดเธอก็สามารถพิสูจน์ตัวเองเข้ามาเป็นนักกีฬาเยาวชนสังกัดโรงเรียนบดินทร์เดชาแถมยังสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จไว้มากมายรวมทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพากันจับตามองหลังจากเธอได้ติดธงในนามทีมชาติชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นและได้กลายเป็นผู้เล่นทีมชาติคนสำคัญพร้อมๆกับการเป็นผู้เล่นหลักให้กับสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคมาโดยตลอดค่ะก็เอาจริงๆหนูเล่นให้สุพรีมมาตั้งแต่ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปีนี้ปีนี้ปี3ก็ปีนี้เข้าปีที่7แล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นคือทีมเราไม่มีใครเลยมีแต่เด็กมากมีหนูมีเหมยมีดอยตัวกลางมีพี่ฟ้ามีเหมียวพี่แต้วปิมริโบพี่แป้นพี่เอแค่นี้ทีมเรามีแค่นี้เราช่วยกันเล่นเราช่วยกันทุ่มเททุกอย่างเพื่อสุพรีมปีนั้นถึงเราไม่ได้แชมป์แต่หนูจำได้ว่าปีนั้นเราได้ที่2เราภูมิใจกับผลงานครั้งนั้นมากเพราะรู้สึกว่าเราช่วยกันเราเป็นทีมเดียวกันเราทำเพื่อสุพรีมจนผ่านมา2ปีหลังเรามีโค้ชใหม่จันยาเข้ามาเรามีพี่กิฟเข้ามาช่วยมีตัวเซฟโซและพี่โสเข้ามามีโคอี้มีฟาตูมีแอชลี่เข้ามามันทำให้ทีมเราเริ่มไต่ระดับขึ้นจากทีมเล็กๆสู่ทีมกลางแล้วก็พัฒนาไปสู่ทีมใหญ่ดีที่สุดของเมืองไทยได้หรือยังหรอคะหนูว่าทีมที่ดีที่สุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะทั้งตัวผู้เล่นโค้ชโอกาสแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคะทีมเวิร์กเพราะว่าต่อให้ผู้เล่นจะดีแค่ไหนแต่ถ้าทีมเวิร์กไม่ดียังไงเขาก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งไม่ได้เรารู้ว่าปีที่แล้วเราผิดพลาดตรงไหนเรารู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดแต่กลับมาปีนี้เราแก้ไขจุดบกพร่องของทีมได้เราสามารถที่จะเก็บชัยชนะในทุกแมตช์ได้เราจะได้แชมป์ไหมไม่รู้เพราะเราก็ไม่อยากประมาทแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกแมตช์เพื่อที่หนึ่งแต่นักกีฬาทุกคนย่อมมีความฝันตัวเพียวเองก็ฝันอยากจะออกไปเล่นอาชีพในลีกต่างประเทศเหมือนรุ่นพี่คนอื่นๆและในปีที่ผ่านมาประตูสู่ความฝันของเธอก็เปิดขึ้นเมื่อมีทีมจากอาเซอร์ไบจานเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และตุรกีแสดงความสนใจติดต่อเธอเข้ามาอย่างมากมายแต่เพียวก็ยังมุ่งมั่นอยากพาทีมที่ตัวเองรักที่สุดคว้าแชมป์มาให้ได้ซะก่อนถ้าสุพีไม่อยู่หนูก็อยู่ยังไงก็หนูอยู่กับเขามาค่ะหนูก็อยากทำอะไรให้เขาได้ภูมิใจในสิ่งที่เขาลงทุนไปกับเราก็ไม่อยากให้เขาลงทุนแล้วเสียเปล่าโอเคค่ะเขาทำด้วยใจรักแต่เราก็อยากตอบแทนเป็นแชมป์ให้เขาให้ประธานได้ภูมิใจให้กองเชียร์ให้ทุกคนที่ติดตามเราแบบภูมิใจที่ติดตามเรามาอะไรอย่างนี้ก็เป็นสัญญาใจนะก็อยู่มา7-8ปีถ้าจะให้ไปแบบอย่างนี้มันก็เหมือนทิ้งใช่เหมือนทิ้งทีมเราก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนทิ้งพี่ที่อยู่ช่วยสร้างกันมาตั้งกี่ปีเนี่ยค่ะขอบคุณประธานค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพวกหนูแล้วก็พวกพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่คอยสอนตั้มที่ตั้มใจบนดาว่าทุกอย่างจนทำให้เป็นหนูในวันนี้แล้วก็ให้โอกาสให้หนูขึ้นมาเป็นตัวหลักของสุพรีมแล้วก็ทำให้ทีมเป็นวันนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องร่วมทีมทุกคนทั้งคนที่อยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่ไม่อยู่ทั้งพี่แต้วพี่ทรายก็เยอะนะคะที่จบไปแล้วที่ออกไปก็ขอบคุณค่ะที่ช่วยกันสร้างทีมสุพรีมจนเรามีวันนี้จนทำให้เราเป็นทีมต้นๆของลีกได้ก็หนูไม่เคยลืมสุพรีมแล้วก็
ไม่อยากพลาดเองแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปจริงๆก็จะไม่ลืมแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมไปแม้ว่าตอนนี้ทีมสุพรีมชลบุรีอีเทคกำลังเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกเข้าไปทุกทีแต่ก็ไม่รู้ว่าความมุ่งมั่นและความพยายามในครั้งนี้จะเพียงพอทำให้สุพรีมชลบุรีอีเทคคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกได้หรือไม่หรือแชมป์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่โลกกว้างบนเส้นทางวอลเลย์บอลสายอาชีพในต่างแดนอย่างที่เพียวตั้งใจเอาไว้สมมติว่าปีนี้เราได้แชมป์แล้วถ้าปีหน้ามีทีมมาติดต่อก็คงต้องไปค่ะก็เพื่อพัฒนาตัวเองด้วยเพราะหนูว่าทุกคนก็อยากพัฒนาตัวเองเราไม่อยากอยู่กับที่โอกาสมาก็อยากจะคว้าไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาหาเราได้อีกเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ยังมีโอกาสก็อยากจะคว้ามันไว้ก่อนอยากทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วเมื่อไรที่ไม่ไหวก็จะกลับมาหาสุพิมถ้าสุพิมยังรับนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าบทสรุปของทีมในปีนี้จะจบลงแบบไหนเราจะเป็นเดอะวันได้หรือไม่น้องเพียวก็ได้นั่งอยู่ในใจแฟนๆรวมถึงยังถือเป็นผู้เล่นระดับตำนานของสุพรีมชลบุรีไปแล้วกับผู้เล่นหมายเลข18อัชราพรคงยศ